ฏิบัติธรรมเพื่อเป็นการบูชาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เรียกว่าสติปัฏฐานบูชาคือบูชาด้วยการประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าการปฏิบัติบูชานี้ท่านว่ามีอานิสงส์มากมีผลมากกว่าการบูชาอย่างอื่นที่บูชาด้วยอมิตรด้วยวัตถุด้วยเครื่องหอมต่างๆสู้การบูชาด้วยวิธีปฏิบัติไม่ได้เพราะเมื่อเราปฏิบัติแล้วจิตใจจะได้มีหลักมีที่พึ่งมั่นคงส่วนบูชาอย่างอื่นนั่นเดี๋ยวก็หายไปลายไปเหี่ยวแห้งไปส่วนบูชาการปฏิบัตินี่เป็นที่พึ่งจริงๆเป็นหลักจิตหลักใจของเราจริงๆฉะนั้นเราทั้งหลายคนมีฉันทะในการปฏิบัติคือความพอใจมีวิริยะคือความเพียรพยายามมีจิตตะเอาใจใส่คุณเครื่องเหล่านี้ล้วนแต่เป็นคุณเครื่องเรียกว่ากุศลเพื่อกำจัดกิเลสอันนี้เป็นเรียกว่าธรรมส่วนกิเลสนั้นตรงกันข้ามอารมณ์อันใดที่จูงจิตใจไม่ให้เอาใจใส่ในการปฏิบัติจากทะเลถลายไปอย่างอื่นเราก็รู้อาการจิตที่ไปอย่างนั้นเรียกว่ากิเลสเพราะเราจะดูตัวตนที่แท้จริงหาได้ยากต้องรู้ด้วยการสังเกตหรือการที่ตรงกันข้ามอารมณ์อันใดที่ทำให้จิตหลงอารมณ์อันนั้นเรียกกิเลสอารมณ์อันใดที่ทำให้จิตหงุดหงิดไม่สบายอารมณ์เหล่านั้นเรียกว่ากิเลสอารมณ์อันใดที่เรียกว่าที่ทำให้จิตง่วงเหงาหาวนอนอารมณ์อันนั้นในขณะนั้นเวลานั้นจิตมีกิเลสแล้วอารมณ์อันใดที่ทำให้จิตใจมีความสงสัยตัดสินใจไม่ได้ท่านก็เรียกว่ากิเลสเรียกนิวรณ์เรียกกิเลสปานกลางขัดขวางต่อการทำสมาธิส่วนธรรมที่จะแก้กิเลสเหล่านั้นเหมือนกับฉันทะเอาใจใส่ในการภาวนาวิริยะเพียรพยายามไม่ใช่กำหนดครั้งเดียวคราวเดียวดูแล้วดูอีกเพ่งแล้วเพ่งอีกพินิจพิจารณาพลิกแปลงแยกแยะจนละเอียดจนให้เข้าใจซึ่งในธรรมนั้นในสิ่งนั้นเราจะพิจารณาสิ่งใดก็พิจารณาแล้วพิจารณาอีกจนภาพสิ่งที่เราพิจารณานั้นปรากฏขึ้นในจิตจริงๆจิตยอมรับจริงๆจิตยอมเห็นด้วยถ้าจิตยอมรับภาพที่เป็นธรรมคือความจริงเหล่านั้นแล้วกิเลสซึ่งเป็นของปลอมเป็นของหลอกมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้เพราะเราได้ของแท้ของปลอมก็ถูกเปลี่ยนไปวันนี้อยากจะพูดเริ่มต้นเพื่อให้รู้จักอคติเสียก่อนอคตินี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำจิตใจของเราไม่ให้ตรงและถูกต้องตามหลักธรรมที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติอคตินั้นมีอยู่4อย่างด้วยกันฉันทาคติมีอคติเพราะรักไม่ว่ารักตัวเองไม่ว่ารักวัตถุไม่ว่ารักบุคคลอื่น
คือรักด้วยความพอใจคือความคุ้นเคยกันก็ดีเพื่อนรักกันก็ดีหรือพ่อแม่โดยเป็นญาติก็ดีอย่างไรก็ดีสิ่งที่เป็นที่รักอันนี้ถ้าเราไม่รู้ความจริงอคติอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะรักอาจจะทำผิดพูดผิดเพราะรักกันเพราะชอบกันจิตมีลำเอียงเรียกว่ามีอคติเพราะรักมีอคติเพราะโกรธโกรธก็ทำให้เป็นอคติเหมือนกันทำให้เราไม่ได้รู้ของจริงเหมือนกันเห็นเราโกรธคนใดคนหนึ่งคนนั้นถึงแม้ว่าจะพูดดีเท่าไรเราก็ฟังไม่ได้เพราะความโกรธมันขัดขวางหรือเราไม่อยากสนใจหรือเราอยากไม่ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นบางอย่างบางครั้งบางคราวที่จะได้จากบุคคลเช่นนั้นหรือจากจิตใจเช่นนั้นเลยไม่ได้รู้ธรรมเห็นธรรมตามความเป็นจริงเพราะความโกรธไม่ว่าโกรธให้ตัวเองไม่ว่าโกรธให้อื่นไม่ว่าโกรธให้คนอื่นไม่ว่าโกรธให้วัตถุสิ่งที่เราไม่ชอบล้วนแต่จะเกิดอคติได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้ปฏิบัติต้องรู้อคติลำเอียงเพราะหลงอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันหลงตัวเองหลงวัตถุหลงผู้อื่นหลงสิ่งใดก็ตามก็ชื่อว่าเป็นอคติอาจจะทำให้จิตใจของเราแนวโน้มเอียงไปในสิ่งเหล่านั้นหลงชอบก็ดีหลงชังก็ดีล้วนแต่เป็นปัจจัยให้เกิดได้ในความหลงอันเดียวกันเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติต้องรักษาระมัดระวังส่วนนี้ในจิตใจของเราจะให้อคตินี่ครอบงำจิตใจของเราอคติเพราะกลัวทุกข์กลัวโทษกลัวเจ็บกลัวปวดกลัวอะไรก็ตามในตัวของเราภายในเราหรือภายในคนอื่นหรือสิ่งอื่นนี่ก็ล้วนแต่เป็นอุปสรรคในการที่จะปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงธรรมะอันเป็นของจริงให้มั่นคงให้จิตใจเดินไปให้ราบรื่นในการปฏิบัติธรรมเป็นเครื่องขัดขวางสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นเรานักปฏิบัติทั้งหลายจงระวังอย่าให้อคติทั้งสี่นี้ครอบงำจิตใจในครอบงำมาเป็นอารมณ์หรือเป็นบทบาทใจบังคับให้เราโน้มเอียงไปในอคติเหล่านี้ได้เป็นส่วนหนึ่งเมื่อเราเข้าใจอคติเช่นนี้แล้วเราก็ตั้งอยู่ในธรรมคือความจริงว่าสิ่งนั้นถึงแม้ว่าเราจะรักแต่ในธรรมสัจธรรมแล้วมันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดไม่ได้เป็นไปที่ตามความต้องการเราจะโกรธแต่ทั้งหมดเหล่านั้นก็ไม่สำเร็จอยู่ที่ความโกรธไม่เป็นไปตามความต้องการถึงแม้ว่าเราหลงก็ตามเรากลัวก็ตามสิ่งที่เป็นธรรมแล้วสิ่งไหนเป็นกุศลสิ่งนั้นต้องเป็นกุศลธรรมเมื่อบุคคลสมาทานแล้วย่อมทำให้กายวาจาใจผู้นั้นบริสุทธิ์บัณฑิตทั้งหลายย่อมนิยมบุคคลเช่นนี้เวรภัยโดยความจริงที่จากจิตบริสุทธิ์แล้วไม่มีเพราะจิตของบุคคลผู้นั้นเป็นกุศลจิตที่เป็นกุศลได้นั้นจิตบุคคลผู้นั้นต้องละอกุศลถ้าไม่ละอกุศลแล้วถึงแม้ว่าเราจะพยายามป้อนกุศลเข้าไปในจิตใจของเรา
แต่ถูกอกุศลมาขัดขวางหรือมาทำลายมาผสมกันแล้วถ้าไม่มัวหมองเหมือนกับน้ำที่เราพยายามกลั่นบริสุทธิ์เท่าไหร่ถ้าเอาภาชนะที่สกปรกลงไปแล้วน้ำเหล่านั้นก็กลายเป็นน้ำที่ใช้ประโยชน์ให้ได้ผลเต็มที่ไม่ได้นี่หลักความจริงเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเมื่อเราต้องการบำเพ็ญกุศลแล้วก็ควรละอกุศลคู่กันไปเหมือนกับเราเจริญสัมมาทิฏฐิเราก็พยายามละมิจฉาทิฏฐิเช่นเราเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเราก็พยายามละเชื่อมงคลตื่นข่าวมาเชื่อพูดผีเชื่อเลิกดวงดาวเดือนต่างๆถ้าเราไม่ละแล้วสัมมาทิฏฐิของเราทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ได้ให้บริสุทธิ์ได้ยากเพราะเราไม่ละสิ่งที่จอมปลอมสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามิจฉาทิฏฐิถ้าเราเจริญสัมมาสังคัปโปความดำริชอบเราก็พยายามที่มีสติละอันความดำริไม่ชอบถ้าเราจะเจริญสัมมาวาจาตรวจดูสัมมาวาจาทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยสัมมาวาจาแล้วก็ต้องละมิจฉาวาจาที่พูดไม่ดีที่พูดผิดถ้าเราไม่ละอานิสงส์ก็ไม่เกิดบัณฑิตทั้งหลายก็ยังไม่รับประกันว่าเราเป็นคนดีที่ถูกต้องส่วนธรรมสัจธรรมเรายิ่งไม่รับรองอีกเพราะเราไม่ได้ละธรรมที่ตรงกันข้ามเหมือนกับบุคคลต้องการทรัพย์สมบัติเป็นกองทุนแสวงหาทรัพย์ได้มาแล้วไม่เลิกอบายมุขถึงแม้ว่าจะได้มากๆมาเท่าไหร่แต่ชอบประพฤติอบายมุขแล้วย่อมเสื่อมย่อมเสียย่อมเจริญได้ยากชอบนักเลงการพนันชอบนักเลงเหล้าชอบนักเลงหญิงนักเลวเล่งเที่ยวกลางคืนได้เงินมาเท่าไหร่ก็ชิบหายหมดนี่ถึงแม้ว่าได้วันละมากก็ตามนี่รูปเปรียบชั้นใดก็ดีเราพยายามปฏิบัติเพื่อจะให้กุศลเพื่อจะให้มรรคให้สมบูรณ์บริบูรณ์เจริญในสมบูรณ์บริบูรณ์เนี่ยถ้าเราไม่ละอันมิจฉาคือทางที่ตรงกันข้ามทางผิดมันก็สมบูรณ์บริบูรณ์ได้โดยยากเพราะฉะนั้นเราควรพยายามละมิจฉาในทางที่ผิดมิจฉาต่อไปเช่นน่ะมิจฉากัมมันโตมิจฉาอาชีโวมิจฉาวายาโมมิจฉาสติมิจฉาสมาธิเราก็ละด้วยเราต้องพิจารณาทั้งสองเราละได้หรือยังในเวลาช่องว่างบางคนพยายามทำสัมมาวาจาอบรมในเวลาภาวนาแต่เลิกภาวนาแล้วพูดไม่มีสาระเนี่ยเลยมิจฉาวาจาไปเราไม่รู้ตัวเลยว่าเราไม่เจริญสัมมาสิรักษาศีลหรือสัมมาวาจาพยายามตรวจดูภาวนาว่าเราวาจาของเราบริสุทธิ์รักษาศีลแล้วสัมมาวาจาของเรานึกว่าบริบูรณ์ถือโดยเราดูแต่เวลาเราไม่ได้ทำเวลาเราพูดเราไม่ได้รักษาไม่ได้ตรวจว่าเราพูดผิดเราไม่รู้ตัวนี่ขาดสัมปชัญญะความรู้ตัวขาดสติระลึกชอบเรียกว่าสัมมาสติเมื่อมรรคของเราลุ่มดอนด่างพร้อยอยู่อย่างนี้ทำไปยาวนานเท่าไหร่มันก็ได้เท่าที่ได้นี่แหละจะให้สมบูรณ์บริบูรณ์เพื่อบรรลุมรรคผลนั้นมันจะต้องใช้เวลาจะต้องอบรมจิตใจของเราให้เห็นสมบูรณ์บริบูรณ์กว่านี้
ให้เราทำได้ละได้มากกว่านี้ให้บริบูรณ์กว่านี้จึงจะก้าวหน้าจึงจะสมบูรณ์บริบูรณ์หรือจึงจะยกระดับจิตให้สูงเร็วขึ้นมาฉะนั้นเราภาวนาทั้งหลายเราควรพยายามตรวจดูมรรคของเราที่คู่กันเรียกว่าสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิที่ทำลายการคู่แข่งกันต่อสู้กันที่เรียกว่าต่อสู้กับต่อสู้กับอะไรไม่เห็นมีอะไรต่อสู้แข่งกันไม่เห็นมีอะไรแข่งท่านผู้เห็นมีอยู่ตลอดเวลาคือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบกับมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเห็นไม่ตรงทางสมมติว่าพระพุทธเจ้าในธรรมที่แสดงไว้ในรูปกรรมฐานให้เราพิจารณาร่างกายนี่เป็นอนิจจังไม่เที่ยงเราก็ยังไม่เห็นเห็นต่างไม่เห็นไม่เที่ยงตรงไหนนะสัมมาทิฏฐิของเราก็สมบูรณ์อย่างไม่ได้เช่นท่านให้พิจารณาเห็นว่าร่างกายนี่เป็นของไม่งามเป็นของสกปรกเราก็ไม่เห็นด้วยดูไปตรงไหนก็มีแต่ของงามของสวยของงามนี่ความเห็นอย่างนี้ขัดแย้งอยู่อย่างนี้ก็สัมมาทิฏฐิก็ไม่เกิดเพราะมันไม่ตรงตามความเป็นจริงยังมีมิจฉาทิฏฐิอยู่ในจิตใจความเห็นไม่ชอบเพราะฉะนั้นเราต้องอบรมจริงทุกคนต้องเป็นอย่างนั้นมาด้วยการสั่งนั้นแหละพระองค์เองก็เป็นมาแล้วใครๆก็เป็นมาแล้วไม่ใช่ไม่เป็นท่านจึงมารู้จากจิตใจของสัตว์โลกเพราะท่านก็เป็นสัตว์โลกผู้หนึ่งที่หลงมาแสนสาหัสมาแล้วพวกเราทั้งหลายก็เป็นสัตว์โลกผู้หนึ่งก็เช่นเดียวกันหลงมาเหมือนกับพระองค์เพราะฉะนั้นพระองค์จึงสอนเราก็อาศัยสติปัญญาที่มีอยู่พอที่จะรู้ได้ก็พิจารณาเองพิจารณาตรวจตราตามเป็นความจริงแน่นอนยิ่งตรวจดูเท่าไหร่ก็ยิ่งชัดขึ้นมายิ่งเห็นประโยชน์ของความเห็นว่าเป็นของไม่งามได้ประโยชน์อะไรบ้างหนึ่งเราจะได้เห็นของจริงสองจิตใจของเราจะได้สงบเร็วขึ้นมาจิตใจเมื่อจิตใจสงบเราเห็นความสุขเห็นความวิเวกแล้วเราสามารถจะกลับมาทดสอบตรวจดูที่จิตใจของเราเมื่อแต่ก่อนเราชอบสวยชอบงามสุขแต่งอย่างนั้นอย่างนี้กับจิตใจที่เรามาภาวนาเห็นธรรมะของจริงอย่างนี้อันไหนจะเบากายเบาใจอันไหนจะสบายวิเวกกว่ากันนี่เพราะพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ประสบมาแล้วดำเนินมาแล้วทั้งสองอย่างพระองค์เมื่อก่อนก็เต็มสมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยความรักไปด้วยความชอบมีบริวารถึง 60,000 บำรุงบำเรอทั้งกลางวันกลางคืนแต่พระองค์เป็นนิสัยชอบที่สุดความสุขและความทุกข์เพราะพระองค์ได้สร้างบารมีมาแล้วพระองค์ไม่ยอมให้ความสุขความเพลิดเพลินมัวเมาเหล่านั้นครอบงำจิตใจโดยส่วนเดียวพระองค์ชอบพิจารณาตรงกันข้ามเมื่อสุขอย่างนี้จะมั่นคงแค่ไหนตลอดไปแค่ไหนจะยืนนานเท่าไหร่ความอย่างอื่นจะเปลี่ยนแปลงจากว่าเราอย่างนี้ได้อย่างไรพระองค์ชอบค้นคว้าที่ตรงกันข้ามพระองค์ก็มาเจอสิ่งที่ตรงกันข้ามจริงเป็นเหตุกระตุ้นเตือนใจพระองค์ไม่ให้ฝังตัวในสิ่งที่ไม่จริงเหล่านั้นครอบงำจิตใจพระองค์ได้พระองค์สลัดออกสิ่งเหล่านั้นจงมาค้นคว้าจึงมาพบธรรมที่แท้จริงเรียกเป็นมหาบุรุษผู้มีสติมีปัญญาอันเฉียบแหลมไม่มีสิ่งใดจะคมขี่จิตใจพระองค์ได้พระองค์มารู้แจ้งแทงตลอดตามความเป็นจริงพ
พระองค์จึงได้ความผ่องใสในจิตใจได้ความสงบความบริสุทธิ์ทุกอิริยาบถกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเราก็เป็นประเภทเดียวกันเช่นกับพระองค์ที่เคยหลงมาแล้วเราก็อยากหลงมาแล้วแต่ก็ยังไม่พ้นจากสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องเจริญตามพระองค์เชื่อพระองค์แล้วมาพิจารณารูปกรรมฐานเหมือนกับพระองค์ว่านั้นเราจะได้ปลงภาระอันหนักจะปล่อยวางภาระอันหนักนี้ให้เบาลงได้แต่เมื่อจิตใจของเราปล่อยวางได้แม้แต่ชั่วคราวเวลาจิตสงบเราก็ยังเห็นยังมีความเบาทั้งกายและจิตใจเอาจากนี้ไปภาวนาต่คำอธิษฐานก็เป็นปรมีอันหนึ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงนำมาใช้ในการบำเพ็ญปรมีของพระองค์เพื่อละความชั่วเป็นพลังให้ทำความดีเพราะฉะนั้นจะทำทุกอย่างต้องมีจิตอธิษฐานเพื่อให้ตั้งมั่นแน่วแน่ในงานที่เราจะทำเมื่อเราตั้งใจแน่วแน่แล้ววันนี้จะได้อธิบายเรื่องนำให้เราทั้งหลายเจริญสติปัฏฐานจิตตานุปัชนาสติปัฏฐานเปลี่ยนมาดูจิตทุกครั้งให้ดูกายมาพอสมควรเพราะจิตเป็นสิ่งที่สำคัญของกรรมฐานทั้งหมดของธรรมทั้งหลายทั้งปวงจะเป็นส่วนกุศลธรรมและอกุศลธรรมก็ล้วนมาจากจิตทั้งนั้นว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จมาจากใจเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราได้มาดูใจเข้าใจเรื่องจิตของเราแล้วใจเป็นพูดถึงภาษาไทยจิตเป็นภาษาเดิมจิตตั้งทีนี้เราบางคนอาจจะสงสัยจิตจะกำหนดตรงไหนมีสีสันอย่างไรจิตนี้เป็นนามธรรมไม่มีสีสันฐานไม่มีแสงสีอะไรไม่มีรูปร่างทั้งนั้นเรารู้ได้โดยการรู้เพราะจิตตั้งคือคิดอารมณ์นึกอารมณ์ที่ให้เรารู้ส่วนจิตแท้นั้นเป็นธาตุรู้ส่วนอารมณ์ที่จิตคิดนึกเหล่านั้นล้วนแต่เป็นธรรมอารมณ์กลายเป็นกุศลธรรมอกุศลธรรมกลายเป็นสุขเป็นทุกข์แต่จิตแท้ๆเป็นธาตุรู้ที่เรานำมาภาวนาว่าพุทโธพุทโธก็หมายถึงจิตผู้รู้นี่เองจิตผู้รู้นี่เป็นเนื้อเป็นสิ่งที่เนื้อสิ่งใดทั้งหมดแม้แต่ที่มีเวทนาสุขทุกข์ก็เป็นเวทนาจิตผู้รู้สุขรู้ทุกข์นั่นมันเหนือสุขเหนือทุกข์อีกเช่นเวลาจิตดีก็รู้ว่าจิตดีจิตไม่ดีก็รู้ว่าจิตไม่ดีนี่ท่านแสดงไว้ในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานในเบื้องต้นท่านก็บอกว่าจิตเตจิตตานุปัสสีวิหารติอาตาปิงสัมปจาโนสติมาวินยะโลเกอภิชฌาโตมนัสสังท่านว่าให้ระลึกจิตตามเห็นจิต
นี้สักแต่ว่าจิตให้มีสติความระลึกมีความรู้ตัวเพียรเพ่งเผาจิตเผากิเลสที่อยู่ในจิตนั่นให้เร่าร้อนได้ใจความมาให้มีความเพียรพยายามตามรู้จิตในจิตมีสติมีระลึกแผดเผาอภิชฌาและโทมนัสนี่เป็นตัวกิเลสให้ดับเสียจากโลกคือขันธ์ของเราอภิชฌาเป็นกิเลสทำให้เราอยากได้พอใจโทมนัสความเสียใจน้อยใจทุกข์ใจจิตต้องมีสองอย่างถ้าไม่ดีใจก็เสียใจนี่มาก่อกวนจิตใจของเราเวลาทุกข์เกิดขึ้นเราก็เสียใจน้อยใจไม่สบายใจขึ้นมาเรียกอโทมนัสเพราะมีทุกข์บีบคั้นแต่ส่วนพุทธพุทธิจิตนั้นคือผู้รู้เหนือสิ่งเหล่านั้นอีกนี่สำคัญมากเพราะฉะนั้นให้รักษาผู้รู้จึงจะสามารถรู้ว่าจิตนี้สักแต่ว่าจิตความคิดสักแต่ว่าความคิดความนึกก็สักแต่ว่าความนึกแต่เพียงรู้ตามความเป็นจริงจิตไม่สงบก็ให้รู้ว่าจิตไม่สงบผู้รู้เนี่ยสำคัญเหนือความสงบและไม่สงบอีกครอบอีกจิตไม่สงบใครรู้ว่าไม่สงบจิตเศร้าหมองใครรู้ว่าจิตเศร้าหมองจิตผ่องใสใครรู้ว่าจิตผ่องใสนี่พุทโธแท้พุทธิแท้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามอาการแต่เราสังเกตดูดีดูดีๆมิจะรู้ทั้งนั้นแหละแม้แต่ขันธ์เป็นไปอย่างไรเปลี่ยนแปลงชราภาพก็ดีเป็นโรคภัยไข้เจ็บอย่างไรก็ตามแต่ผู้รู้นี่ไม่ได้เป็นโรคด้วยไม่ได้เป็นไข้ด้วยไม่ได้เจ็บไปด้วยมีหน้าที่รู้ผู้เจ็บก็จึงได้รู้ว่าเจ็บไม่เจ็บก็รู้ว่าไม่เจ็บโรคหายแล้วก็รู้ว่าโรคหายแล้วโรคยังไม่หายยังกำเริบอยู่ก็รู้ว่ากำเริบอยู่เพราะฉะนั้นเราระลึกรักษาผู้รู้โดยคำบริกรรมพุทโธก็ได้รู้ไม่ให้มันไปไหนอยู่เฉพาะหน้าเฉพาะปัจจุบันไม่รู้ไปในอดีตอนาคตไปที่อื่นรู้ให้ตั้งมั่นมั่นแน่รักษาความรู้ให้ดีเรียกว่าพุทธิจิตคือผู้รู้แม้ร่างกายแตกดับไปแล้วผู้รู้นี่มันไม่ได้เป็นไปตามให้ผู้รู้นี่มีหลักด้วยอาศัยสติรักษาไว้ไม่ให้เผลอหลงไปสำคัญผิดไปอย่างอื่นเมื่อพุทธิจิตผู้รู้นี้รู้เท่าอารมณ์ต่างๆตามความเป็นจริงไม่หลงแล้วก็เข้าสู่อารมณ์อันเดียวจิตว่างจิตสงบ
ไม่มีสิ่งใดครอบงำได้มันก็หลุดพ้นจากความสมมติความนิยมความสำคัญเราสำคัญเขาสำคัญสิทธิสัตว์บุคคลสำคัญหญิงสำคัญชายเพียงแต่